บก.ว่าประเด็นขอเสนอเจาะแท็กติกทีมชาติอังกฤษทำไมเล่นแย่และจะได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไหมทีมชาติอังกฤษน่าจะเป็นทีมเต็งที่เล่นได้น่าผิดหวังสุดแล้วครับจากยูโร2นัดแรกซึ่งมาดูจากแท็กติกและการจัดตัวที่มีปัญหามันฟ้องให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เรามองด้วยตาและรู้สึกแย่เราไม่ได้คิดไปเองครับเพราะสถิติที่ออกมาไม่เคยโกหกใครสิ่งที่เห็นจากแท็กติกของอังกฤษนะครับคือแกเร็ธ ซาเกตเล่นแผน 4-2-3-1 แต่วิธีการเล่นเนี่ยดั้งเดิมมากดูเป็นฟุตบอลโบราณเหมือนยุค 2000 ต้นๆเลยครับใครยืนตรงไหนก็จะเล่นตำแหน่งนั้นตลอดเวลาแทบไม่มีการเคลื่อนที่สลับตำแหน่งกันเลยหลักๆ ก็อาจจะมีฟิลโฟเดนที่หุบเข้ามายืนตรงกลางบ้างแต่ที่เหลืออีก10คนก็เล่นเหมือนเดิมเป๊ะวิธีขึ้นเกมก็คือการผ่านบอลขวางสนามไปมาซึ่งดูแล้วมันค่อนข้างจะไร้ไอเดียเราลองนึกภาพตามนะครับฟิลโฟเดนที่ชินกับแท็กติกล้ำสมัยยุคเป๊ปพอต้องมาเล่นแบบย้อนยุคของเซาเกตมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นบูกาโยซาก้ากับเดคเคนไรส์ที่เล่นแผนซับซ้อนของมิเกลอาร์เตต้ามาจนชินแต่พอต้องมายืนตำแหน่งแบบตายตัวไม่ได้โชว์ความคิดสร้างสรรค์สักเท่าไหร่มันก็กลายเป็นตันทั้งหมดนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาหลักของแผนดั้งเดิมเนี่ยก็คือพอบุกแล้วมันไม่มีการขยับพื้นที่มันเลยทำให้เกมรุกของอังกฤษมีตัวรุกมากสุดแค่4คนครับก็คือแฮร์รี่เคนที่ยืนกองหน้าฟิลโฟเดนปีกซ้ายบูกาโยซาก้าปีกขวาแล้วก็จูดเบลลิงแฮมเป็นกองกลางตัวรุกนานๆทีนะครับจะมีแบ็คเติมขึ้นมาช่วยเกมรุกบ้างแต่หลักๆมันก็คือเข้าทำพื้นที่สุดท้ายแค่4คนผลที่ออกมาคือพอตัวรุกเข้าไปพื้นที่สุดท้ายน้อยอังกฤษก็สร้างโอกาสได้น้อยตามครับโดยค่าเฉลี่ย2นัดแรกเนี่ยบอกว่าพวกเขามีโอกาสยิงประตูแค่นัดละ 8.5 ครั้งเท่านั้นตรงกรอบแค่นัดละ 3.5 ครั้งซึ่งถือเป็นสถิติที่น้อยโคตรเลยนะครับในทางกลับกันครับทีมเต็งอื่นๆอย่างเยอรมันโอกาสยิงเฉลี่ยนัดละ 19.0 ครั้งตรงกรอบ 6.7 ครั้งสเปนยิงนัดละเฉลี่ย 15.5 ครั้งตรงกรอบ 7.0 ครั้งโปรตุเกสครับยิงนัดละ 15.5 ครั้งตรงกรอบ 5.5 ครั้งคือทุกทีมเนี่ยดีกว่าอังกฤษหมดเลยครับหรือแม้แต่ฝรั่งเศสที่แม้จะ4แต้มเหมือนอังกฤษแต่โอกาสยิงพวกเขานัดละ 14.5 ครั้งก็ดีกว่าอังกฤษเช่นกันคำถามคือทำไมทีมเต็งอื่นๆสร้างโอกาสยิงได้เยอะกว่าส่วนตัวนะครับจากที่ดูแท็กติกมาเนี่ยผมมองว่าแท็กติกของทีมอื่นๆดูทันสมัยกว่าด้วยครับกล้าโอเวอร์เลดผู้เล่นเกมรุกกล้าที่จะสลับตำแหน่งเพื่อเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายให้มากที่สุดต่างกับอังกฤษที่ใช้ตัวรุก4คนโดยประมาณลองดูทีมชาติเยอรมันครับพวกเขาเล่นแผน 4-2-3-1 เหมือนกับอังกฤษเลยครับแต่จังหวะเกมรุกเนี่ยมีคนบุกถึง6คนได้แก่ไคฮาวาสอิลคายกุนโดกันฟอเรนเวสแล้วก็จามามูเซล่าที่เป็นตัวรุกหลักแถมยังมีแม็กซิมิเลียนมิเทลสตัดกับโยชัวคิมมิชที่เติมสูงขึ้นมาเป็นวิงแบ็กอีกทำไมทีมชาติเยอรมันถึงบุก6ตัวได้เพราะตอนบิลอัพเนี่ยโทนี่โครสนะครับจะขยับจากมิดฟิลด์ตัวกลางถอยไปยืนเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายและมีโฮลดิ้งมิดฟิลด์ข้างหน้าคนเดียวก็คือโรเบิร์ตอันดริชทำให้ตอนบุกเนี่ยพวกเขาเล่นเหมือนเป็นแผน 3-1-6 เลยครับเป็นวิธีการโอเวอร์โหลดผู้เล่นเกมรุกเข้าไปเพื่อกดดันคู่ต่อสู้และปรากฏว่ามันได้ผลสเปนเองก็ใช้ตัวรุกพื้นที่สุดท้ายเยอะครับพวกเขาเล่นแผน 4-3-3 แต่ว่าตอนบุกเนี่ยปรับไปยืนเป็น 3-4-3 นะครับให้โรดรีเนี่ยดรอปต่ำมายืนเท่ากับคู่เซนเตอร์แล้วก็ให้แบ็ค2ข้างเนี่ยลอยสูงขึ้นไปเล่นเหมือนเป็นปีกเลยครับจากนั้นเนี่ยปีก2ข้างแท้ๆอย่างนิโก้วิลเลียมส์แล้วก็มามินยาเมาเนี่ยก็สามารถขุบเข้ามาโจมตีตรงกลางตรงพื้นที่ฮาล์ฟสเปซได้รวมถึงยังมีโมราต้าที่คอยจบสกอร์อีกเสร็จแล้ว2ฟูลแบ็คที่เติมมาเป็นปีก2ข้างและกองหน้ารวมแล้วสเปนมีตัวบุกทั้งหมด5คนก็มากกว่าอังกฤษนะครับแม้แต่โปรตุเกสเองก็มีวิธีบุกที่หลากหลายครับพวกเขาเล่นแผน 3-4-3 มาตลอด2นัดแรกแต่จังหวะบุกเนี่ยจะใช้ตัวรุกเยอะมากครับโดยพวกเขาเนี่ยสั่งให้ชูเอากันเซโลหุบจากแบ็คซ้ายมายืนเป็นอินเวอร์เต็ดฟูลแบ็คยืนคู่กับวิตินญานะครับซึ่งพอมีกันเซโลเนี่ยหุบเข้ามาช่วยขึ้นเกมแล้วบรูโน่ฟินแลนซ์นะครับไม่จำเป็นต้องยืนต่ำเกินไปเขาสามารถดันสูงไปเล่นเป็นกองกลางตัวรุกได้แม้ไลน์อัพที่ประกาศออกมาบรูโน่จะยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางก็ตามเท่านั้นไม่พอครับเบนาร์โดซิลวาที่เป็นปีกขวายังหุบเข้ามายืนเป็นกลางรุกคู่กับบรูโน่ด้วยโดยตำแหน่งปีกขวาเก่าเนี่ยก็ปล่อยให้ดิโอโกดาโลที่เป็นแบ็คขวาลอยสูงขึ้นมาเล่นซะเลยดังนั้นนะครับตอนบุกจริงๆเนี่ยโปรตุเกสก็มีนักเตะเกมรุกประมาณ5คนเลยครับได้แก่ราฟาเอลเลอาปีกซ้าย CR7 กองหน้าตรงกลางดาโลลอยสูงมาเป็นปีกขวาแล้วก็มีดับเบิลเพลย์เมเกอร์เป็นบรูโน่กับเบนาร์โดนั่นเองเห็นไหมครับว่าทีมเหล่านี้ทำไมพวกเขาถึงมีสถิติการยิงประตูต่อเกมเยอะสร้างโอกาสให้เพื่อนเยอะเพราะพวกเขาเล่นด้วยแผนยุคใหม่การเข้าทำซับซ้อนสามารถสลับตำแหน่งเพื่อเพิ่มตัวบุกได้แต่พอตัดภาพกลับมาที่อังกฤษ2นัดแรกผมแทบไม่เห็นอะไรแบบนั้นเลยครับเล่นถ่ายไปถ่ายมาชวนหน้าเบื่อเพราะบุกพื้นที่สุดท้ายแค่4คนเท่านั้นจุดนี้ผมเองก็แปลกใจครับแทนที่แกเร็ธ ซาเกตจะวางแท็กติกจากนักเตะที่มีคุ้นเคยการเล่นแบบไหนควรเล่นแบบไหนแต่เขากลับไม่ทำแบบนั้นครับโดยซาเกตเนี่ยเลือกที่จะคิดแผนขึ้นมาแล้วก็บังคับให้นักเตะเล่นตามแผนที่โค้ชชอบลองยกตัวอย่างนะครับคุณลองดูสเปนตอนที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2010นะครับตอนนั้นเนี่ยโครงสร้างนักเตะของพวกเขามีบาร์เซโลน่าหลายคนครับเพราะว่าพวกเขาทำผลงานได้ดีในยุคของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามีชาบีเอนันเดสเซคิโอบูสเกตอันเดรสอิเนสตาพวกเขาเหล่านี้ถนัดการเ
่นแบบติกิตากะโค้ชอย่างบิเซนเต้เดลบอสเก้เขาก็ไม่ฝืนให้ผู้เล่นเล่นแบบบอลไดเรกต์นะครับให้เล่นต่อบอลสั้นๆไม่ต่างจากบาร์ซ่าเลยทำให้นักเตะของบาร์ซ่าพอมาเล่นกับทีมชาติสเปนแทบไม่ต้องปรับตัวเลยครับทีนี้เรามาดูทีมชาติอังกฤษฟิลโฟเดนเอ๋ยจูดเบลลิงแฮมซาก้าแฮร์รี่เคนเดคแคนไรส์พวกเขาเหล่านี้คุ้นชินกับฟุตบอลสมัยใหม่มีความเข้าใจแผนสูงสลับตำแหน่งเพื่อเพิ่มตัวบุกได้ไม่มีสับสนอยู่แล้วแต่โค้ชกลับจับให้พวกเขาเล่นแบบใส่กรอบให้เล่นฟุตบอลแบบโบราณซะงั้นนี่คือเหตุผลนะครับที่ผมไม่ตำหนิฟิลโฟเดนหรือเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเวลาเล่นไม่ออกเพราะแผนของโค้ชเนี่ยมันไม่ได้เอื้อด้วยครับซึ่งถ้าถามว่าอังกฤษจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้ไหมส่วนตัวนะผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอาจจะเป็นแชมป์กลุ่มก็ได้รองแชมป์กลุ่มก็ได้หรืออย่างแย่ก็น่าจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดที่เข้ารอบได้แต่พอยต์หลักคือรอบถัดไปต่างหากตอนนี้นะครับเยอรมันเข้ารอบไปแล้วสเปนเข้ารอบไปแล้วโปรตุเกสก็เข้ารอบไปแล้วเรียกว่าเสือสิงกระทิงแรดเข้าไปกันเพียบแต่ถ้าอังกฤษไม่สามารถคว้าแชมป์กลุ่มได้นะเช่นจบรองแชมป์กลุ่มขึ้นมาพวกเขาจะต้องเจอกับเยอรมันในรอบ16ทีมสุดท้ายทันทีนี่คืองานหนักของแท้เลยครับขนาดรอบแบ่งกลุ่มที่สายไม่แข็งมากยังฟอร์มการเล่นหน้าหงุดหงิดถ้าไปเจอทีมแข็งๆเพิ่มเติมจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้นะครับใกล้รู้ทีมที่เข้ารอบ16ทีมครบแล้วด้วยดังนั้นต้องไม่พลาดเลยครับกับแคมเปญเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาร่วมทายผลทีมที่คาดว่าจะเป็นแชมป์ในศึกการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2024ผ่านการส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ตั้งแต่วันนี้ถึง14กรกฎาคม2567นะครับแต่สำหรับใครที่ส่งภายในวันที่26มิถุนายนนี้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรอบแรกซึ่งพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาปีนี้แจกกันตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายไปเลยตอนนี้ก็ใกล้ได้ครบ16ทีมแล้วโดยรอบแรกเนี่ยจะจับรางวัลวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ครับผมเองก็ร่วมลุ้นเชียร์ทีมแชมป์ผ่านแอปพร้อมโพสต์ไปแล้วเช่นกันบอกเลยว่ารอลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับส่วนใครที่เชียร์อังกฤษคิดว่าจะดีขึ้นไหมลองเสี่ยงทายผลดูได้แต่ในมุมของผมตอนนี้ขอเลือกเชียร์เยอรมันไปก่อนแล้วกันนะครับย้ำกันอีกรอบนะครับใครอยากลุ้นรอบ16ทีมสุดท้ายส่งเลยภายในวันที่26มิถุนายนนี้เท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดหรือ www.thailandpost.co.th ได้เลยครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับมาร่วมเชียร์ยูโร2024และร่วมสนุกด้วยกันใครเชียร์อังกฤษและคิดว่าจะดีขึ้นคุณก็ลองเสี่ยงทายดูได้แต่ในมุมของผมตอนนี้ผมเลือกส่งเยอรมันไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบช่วงบก.บอลเด่นกับปีเตอร์โบ๊ทแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางขอบสนามด้วยช่วงนี้ปีเตอร์โบ๊ทขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ